ท่านแม่เพศครับอาจารย์รอยเจ้าว่าความกว้างนี่ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเบิ่มลงกะอีก2เมตร50ประมาณ2เมตร50ใช่ครับ2ป่วยที่โรงพยาบาลคลองเขื่อนอ่ะก็คือ2คนเนี่ยรอดูอาการอีก4คนก็เจ็บเล็กน้อยกลับได้เลย2คนรอดูอาการก็ถือว่าไม่ใช่สาหัสนะคะก็คือเจ็บเล็กน้อยเหมือนกันสองคนที่เราดูอาการน่าจะกลับได้กลับได้รอคิดน่าจะกลับได้เพราะว่าไปงานมาเจ็บกี่รายครับบาดเจ็บเนี่ยสิบรายสิบรายเนี่ยเราส่งไปที่พุทธโสธรเนี่ยสี่รายค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลคลองเขื่อน6รายค่ะทั้งหมดเนี่ยบาดเจ็บถือว่าเล็กน้อยแต่จะมี2รายที่รอดูอาการอยู่นะคะรอดูอาการก็มีไหล่เคลื่อนแล้วก็มีขาเนี่ยแบบเอ็กซเรย์แล้วร้าวไม่หักค่ะก็มีแค่สองรายคือไม่มีถึงขั้นสาหัสไม่มีถ้าสาหัสเลยต้องส่งเข้าไอซียูแล้วไม่มีก็ยังรู้ตัวดีตะกี้พี่ก็ไปเยี่ยมมาตอนที่เกิดเหตุมีคนมาทำบุญเยอะไหมพี่เยอะค่ะเพราะเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งปกติเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นทำบุญทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่านั่งกันเยอะแต่เนื่องจากว่าเป็นช่วงเทศกาลก็เลยทำให้มีคนมาทำบุญเยอะก็เลยนั่งมาถึงตรงนี้ก็คือ10คนเนี่ยแหละค่ะที่ลงไปทั้ง10คนก็เลยถือมานั่งตรงนี้ก็ดูแล้วก็คงจะผุเยอะนะคะอาจจะผุอยู่ข้างใต้ที่เรามองไม่เห็นค่ะแต่ที่เห็นข้างบนเนี่ยที่ดูแล้วก็ดูมองไม่รู้ว่าผุอ่ะแต่ถ้าเกิดดูข้างล่างคงจะผุเยอะค่ะตอนนี้เราก็ให้ทางอบต.เนี่ยได้มาสำรวจนะคะแล้วก็จะซ่อมแซมให้เสร็จภายในวันนี้ส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยทางวัดยินดีที่จะดูแลให้โอ้ประมาณ3ทางเชื่อมนี้มี3 5 3 5ตัวนี้เป็นลงตัวเก่ากับตัวศาลาเชื่อมกัน